นี่ด่าน25ขีด4แล้วแต่มันผ่านแบบค่อนข้างใช้ดวงเนาะแต่ที่สังเกตได้อย่างหนึ่งคือเอาฮิมิโกะมาจับหวงจงจะดีกว่าเพราะว่าโคโตะมันล้างกองทรายไม่ได้เนาะคือหวงจงมันยิงรัวๆมากจนแบบว่ายืนไม่ไหวอ่ะก็หวังพึ่งว่ามันไม่หลุดจากกองทรายจะดีกว่าแล้วที่เหลือก็วัดดวงเอานะถ้าคิโยเมะแรงๆก็อาจจะง่ายกว่านี้นะอันนี้คือคิโยเมะ5ดาวแล้วของมันไม่ค่อยดีเนาะอาวุธเฉพาะตัวมันยัง30อยู่นะดาเมจมันก็เลยยังไม่จัดแต่ว่ามันก็พึ่งดวงอ่ะเรียกว่าจริงๆก็อยู่ที่ดวงการจับหวงจงเป็นหลักนี่จะผ่านแบบให้ดวงเยอะนะเล่นหลายทีมน่าจะเกือบ20ทีมั้งทีมเนี้ยส่วนทีม2เนี่ยก็ใส่ดวงอีกเหมือนกันก็คือทำเมต้องทุบโดนเนาะต้องทุบแมวโดนมันจะมีดวงอยู่นิดหน่อยตรงที่ว่านันเต้มันควรจะจ้องให้ไทสุจู้เนาะเพราะว่าไทสุจู้มันจะยิงเบาอ่ะงั้นตรงนี้ก็เป็นดวงที่ว่าอะไรอ่ะทำมาโมยิงไม่ใบ้ด้วยต้องรอพักนึงอ่ะไม่ว่ารอพักนึงก็มีโอกาสได้ยกให้ค่อยๆตายไปแล้วก็ท้ายสุดเนี่ยมันต้องมาลุ้นแมวอีกเนาะคืออันเนี้ยถ้าเกิดทำเบยกแล้วแบบไอ้พวกตัวอื่นๆไม่ตายดาเมจไม่ถึงอะไรเงี้ยไม่ได้ยากมากเพราะมันเสียเวลาเยอะๆเยอะมากเลยมันต้องลุ้นหลายอย่างคือมันต้องไม่ติดใบไม่ต้องอะไรเงี้ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างยากเพราะว่าศัตรูก็สปีดสูงนะเราไม่ได้ยกก่อนเราอาจจะติดใบก่อนอะไรเงี้ยอันนี้คือผมไม่ได้ปรับสปีดนะถ้าปรับสปีดให้ทำเบรเร็วอาจจะง่ายขึ้นอีกนิดนึงนี่อันนี้ยกตายไป2ตัวแล้วนะแต่ว่าปัญหาก็ยังติดอยู่ที่แมวอีกแมวเนี่ยมันสามารถฆ่าได้ด้วยใช้ดันเต้กับพี่แกรู้เนาะยกกระทุบลงมาโดนแล้วอาจจะติดคริด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันจะตายเลยทีเดียวถ้ามิสนี่ก็คือไม่ตายนะแต่ถ้ามีตาอยู่อะยกกระทุบมันจะแรงมากมันจะตายได้
ก็อาศัยดวงเยอะเนาะเห็นว่ามัน ยกแล้วทุบทีเดียวตายขอให้โดนทีเดียวอ่ะสำหรับทีม2นะโอเคเนาะคลิปนี้ก็ราวๆนี้นะสวัสดีครับ